อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูเค้กมาฝากแต่เค้กของเราสองคนไม่ธรรมดาค่ะไหนๆเรามีสิงคโปร์ตัวจริง 100% แล้วอยู่ข้างๆจะให้เขาทำเค้กไข่เค็มก็ต้องเป็นเค้กไข่เค็มที่สิงคโปร์บอกอร่อยเป็นชิฟฟ่อนไข่เค็มใช่ก็เป็นชิฟฟ่อนเนื้อชิฟฟ่อนเนื้อชิฟฟ่อนเต็งก้าสอดไส้บัตเตอร์ครีมไข่เค็มเต็งก้าเนื้อเค้กก็มีไข่เค็มผงด้วยโอ้โหเต็งก้าเสร็จแล้วก็หั่นเป็นสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นเทคนิคในการทำเค้กชิฟฟ่อนให้ดีก็คือต้องแยกไข่ขาวกับไข่แดงไข่ของเราเป็นไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF ค่ะได้ไข่ขาวไข่แดงแบบนี้แล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปเดี๋ยวเราจะผสมส่วนผสมที่เป็นไขมันก่อนขอบคุณมาตาตาวางนี้ก่อนนะได้จ้ะเข้าไปนะได้กลิ่นวานิลาชนิดน้ำผงฟูนะคะผงไข่แดงเค็มตรา KCF ค่ะนอกเหนือจากกลิ่นหอมๆของเขาแล้วเนี่ยยังมีรสชาติหวานๆด้วยเราใช้น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสค่ะเขาเปลี่ยนขวดใหม่นะคะจากขวดสีเทาขุ่นๆเป็นขวดสีใสเค้กเนี่ยส่วนมากเนี่ยนะคะก็จะต้องมีนมข้นจืดแล้ววันนี้เนี่ยนมข้นจืดที่เราใช้จะเป็นนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะฟอลคอนโชว์ใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสค่ะแน่นอนเค้กเนี่ยเป็นเนื้อเบาก็ต้องใช้แป้งสาลีเฉพาะสำหรับแป้งสาลีทำเค้กวันนี้เราสองคนเลือกใช้แป้งสาลีทำเค้กตราลิปบิ้นค่ะและสุดท้ายก่อนคนผสมส่วนผสมให้เข้ากันน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันโอ้ยสีสวยมากเดี๋ยวอาจารย์เมย์จะตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาเพื่อทำมือแรงแล้วก็ใส่น้ำตาลโอเคนะได้เลยนะสูงสุดถึงส่วนผสมเขานุ่มๆโอเคพอส่วนผสมเขาฟอตตี้แล้วนะน้ำตาลทรายเดี๋ยวนาช่วยมามีด้วยการตักใส่ให้ค่ะคือถ้าไม่มีฝีมือจริงๆอ่ะคนอย่างเงี้ยลำบากมากเลยแต่เผอิญว่าเรามีเขาไงหนึ่งสองสามโอเคนำเข้าเตาอบค่ะตัวคัสตาร์ดเนี่ยมันก็ต้องหอมนมเนาะนมที่เราใช้เนี่ยตัวแรกเราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะจากนั้นเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นเนี่ยนะคะเรามีกลิ่นวานิลาชนิดน้ำแป้งข้าวโพดพระเอกของเราค่ะผงไข่แดงเค็มตราเคซีเอฟวันนี้นะคะอาจารย์เมย์ใช้หม้อด้ามไวทะลัก3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายค่ะหยิบจับถนัดมือมากเคเดือดข้นเนี่ยเห็นไหมเงาแล้วนี่คือสุกแล้วส่วนผสมตรงนี้ที่ได้มานะคะจะเป็นคัสตาร์ดเหมือนคัสตาร์ดไข่เค็มเลยอ่ะคุณแล้วก็ทิ้งไว้จนเย็นสนิทนำเข้าตู้เย็นต้องเย็นนะเพราะถ้าไม่เย็นมันจะทำให้เนยของเราไม่ฟูแล้วเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมที่เย็นแล้วเนี่ยนะคะมาตีกับเนยสดชนิดเค็มกันค่ะเดี๋ยวนาจะเอาเนยสดชนิดเค็มใส่ลงไปในอ่างผสมแล้วก็ใส่คัสตาร์ดไข่เค็มสูตรเด็ดจากชาวสิงคโปร์จะเย็นแล้วนะอันนี้ตีพอเข้ากันก่อนนะอบเค้กจนสุกแล้วเราก็จะมาสอดไส้ครีมกันกินเล็กนิดนึงกระยาขาดนะเพื่อที่เวลาเราสอดไส้เนี่ยนะคะตัวครีมของเราจะเกาะ
เลยอ่ะและมาถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเนื้อสัมผัสเขาดีมากขออนุญาตนะคะแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะเอาแบบเอาปากงับๆแล้วหายไปเลยอ่ะแล้วในเนื้อเค้กอ่ะเราไม่รู้สึกเลยว่ามีไข่เค็มแต่เราได้กลิ่นหอมๆคือมันเป็นความเข้มข้นออกมาถึงกับเค็มๆคือมันเป็นความเข้มข้นที่เราคิดว่าไม่คาวแล้วก็อยากให้ลองค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 3:20 ค่ะรายการอดเปรี้ยวกินหวานที่ช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะผมเท็ดดี้นะฮะจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาพบกับเมนูขนมหวานที่แบบเป็นช็อกโกแลตเลิฟเวอร์ครับนั่นก็คือเมนูช็อกโกแลตเชอร์รี่มูสครับเซตตัวแล้วนะฮะกับมูสของเราดูเนื้อครับละเอียดเนียนๆแบบนี้เลยนะฮะตายลุ้นละคือผลไม้จะจมแอ่งแมงไหมผลไม้สวยนะคุณผู้ชมวางแบบนี้พร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมครับขออนุญาตนะจ๊ะรสชาติเป็นแบบที่คิดอะโอ้โหทานเข้าไปเสร็จแล้วมันพอดีเหลือเกินมันเข้ากันเหลือเกินมันอร่อยเหลือเกิน